ปักหมุดหารักเอาใจคนโสดโสดแบบตะโกนกับอีกหนึ่งสถานที่สุดปังวัดเทพมนเทียนที่คนโสดต่างรีวิวและการันตีบอกต่อความปังความดีงามแบบไม่ไหวแล้วแม่วัดเทพมนเทียนถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานของเหล่าเทพยดาของชาวฮินดูที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียและอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำต่างๆในประเทศอินเดียมารวมกันที่นี่ซึ่งองค์ประธานของวัดนี้ก็คือพระนารายณ์และพระรัศมีเชื่อกันว่าท่านจะประทานพรความรักอันบริสุทธิ์สมหวังและเป็นนิรันดร์แก่ผู้ที่มาสักการะโดยของไหว้นั้นเราจะต้องเตรียมมาเองนั่นก็คือพวงมาลัยดอกดาวเรืองหรือดอกบัวสีชมพูและผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่องุ่นแก้วมังกรหรือสาลี่วัดเทพมนเทียนตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้าอยู่ภายในโรงเรียนภารตะวิทยาลัยเปิดทุกวันแต่มีเวลาเปิดปิดอยู่2ช่วงนั่นก็คือช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงและช่วงบ่าย3ถึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นต้องดูเวลาให้ดีก่อนไปนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมบอกชื่อนามสกุลและตั้งจิตอธิษฐานด้วยความตั้งใจรับรองปังจริงโสดเอ๋ยโสดใจบาย